วันที่1ตุลาคม2565เจริญพรสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะภาวนานะในอานาปานสติเน้นวันนี้จะเน้นสมถะและวิปัสสนาคู่กันไปสมถะวันนี้จะให้เรารู้จักเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตาม keep watching เฝ้าเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระไตรปิฎกมีบอกว่าเราเฝ้าดูลมหายใจเหมือนยามเฝ้าประตูนะวันนี้เอาตามพระไตรปิฎกในอรรถกถาเฝ้าเหมือนยามเฝ้าประตูเฝ้าดูเฝ้ามองและเวลาเฝ้าเนี่ยมันจะทำให้ความรู้ตัวข้างในมันตื่นตัวมันไม่ง่วงถ้าเรานั่งดูอะไรเงี้ยมันง่วงแต่ถ้าเฝ้าดูมันเหมือนลุ้นหน่อยมันข้างในมันมีลุ้นหน่อยมันจะมีตัวรู้ตื่นเอาโยมลองดูติดูกับเฝ้าดูนี่ต่างกันนะถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะง่วงแต่ถ้าเฝ้าดูเนี่ยมันจะมีตัวรู้นะสังเกตได้ไหมให้ลองดูสิเวลาแล้วที่สำคัญก็คือเวลาเฝ้าดูเนี่ยเราจะไม่แทรกแซงเหมือนกับเราเฝ้าดูโจรขโมยแหมเราสมมติว่าเราอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เห็นกล้องวงจรปิดปั๊บแล้วเราก็ไม่เอะอะเราก็เฝ้าดูรอตำรวจมาเฝ้าดูไปเรื่อยเฝ้าดูเวลาเฝ้าดูเนี่ยเราจะเหมือนกับว่าไม่เข้าไปแทรกแซงนะแค่เฝ้าเฉยนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าโยมเฝ้าดูเนี่ยทำให้โยมจดจ่ออยู่กับลมหายใจได้ง่ายเพราะนั้นที่หลวงปู่บอกว่ามีสติรู้สึกตัวให้ดีใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาวันนี้จะเริ่มเพิ่มคำว่าเฝ้าดูลมหายใจเหมือนยามเฝ้าประตูเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเฝ้าเลยเวลาเฝ้าเนี่ยมันไม่เหมือนติดตามถ้าติดตามเนี่ยมันเหมือนใจเราตามลมแต่ถ้าเฝ้าติดตามนี่ใจจะอยู่ที่ใจถูกไหมดูใจก็จะพุ่งไปตรงที่ลมหายใจแต่ถ้าเฝ้าดูใจจะแค่เฝ้าดูโอเคนะเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเพราะวันนี้จะทำให้เกิดสมาธิที่แน่วแน่มากขึ้นนะเพราะนั้นวันนี้เราเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามแล้วเพิ่มคำว่าสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อพอเรามีสนใจใส่ใจด้วยเฝ้าด้วยมันใจจดใจจ่อมันจะชัดเจนเลยนะอาภานันคำว่าเฝ้าดูเราก็ลองทำดูเวลาเราหลับตาเราเฝ้าดูเนี่ยมันมีตัวรู้ตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันมีความใส่ใจถ้าดูลมหายใจเนี่ยมันบางทีหนักมันเหมือนเราพยายามใช้สมองใช้ประสาทตานั่งดูนั่งเพ่งแต่ถ้าเฝ้าดูเนี่ยมันเกิดสนใจใส่ใจนะเพราะนั้นวันนี้เริ่มต้นตรงที่มีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อนสนใจใส่ใจลมหายใจแล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามดูแล้วก็เฝ้าดูแบบเฝ้าดู
มองแบบเฝ้ามองแล้วก็เฝ้าติดตามมันจะเห็นชัดแม้เราจะหลับตาเวลาเฝ้าเนี่ยใจมันจะใจจดใจจ่อแล้วใจจดใจจ่อแบบเฝ้าเนี่ยใจจะเขาจะไม่ไปแทรกแซงใจจะอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้โยมจะมีความแข็งแรงมากแต่ขณะเดียวกันพิจารณาเวลาเฝ้าเราต้องพิจารณาการเฝ้ามันจะทำให้พิจารณาได้ง่ายเหมือนเราถ้าเราดูเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พิจารณาแต่ถ้าเฝ้าดูเนี่ยเราจะเหมือนกับยามคอยตรวจเลยคนนี้หน้าตายยังไงมีพิรุธยังไงเราจะเกิดการพิจารณาเลยเพราะนั้นภาษาไทยนี่ดีนะเฝ้าดูมันจะพิจารณาเฝ้าติดตามเฝ้ามองลองหลับตาแล้วให้มีเฝ้าดูเฝ้าติดตามเฝ้ามองแล้วก็ใส่ใจก็จะมากขึ้นสนใจก็มากขึ้นใจจดใจจ่อมากขึ้นแล้วเวลาเฝ้ารู้เฝ้ามองมันจะเกิดการพิจารณาหน้าตาลมหายใจเป็นยังไงมันจะพิจารณาลักษณะอาการลมหายใจเข้าเป็นยังไงลักษณะอาการลมหายใจออกเป็นยังไงเพราะนั้นมันจะพิจารณามีสติให้ดีรู้สึกตัวให้ดีเพราะนั้นวันนี้เราพิจารณาลมหายใจพิจารณาลมหายใจให้ดีวันนี้เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจทุกขณะนะเอาก็ลองฝึกกันดูนะวันนี้สนใจใส่ใจแล้วก็จะทำให้ใจเราจดจ่อมากขึ้นแล้วก็ไม่วกแวกนะขณะเดียวกันเราเฝ้าเวลาเฝ้าดูเฝ้ามองใจมันจะไม่วกแวกแล้วก็พิจารณาเวลาเฝ้าตัวรู้จะตื่นขึ้นมาเฝ้าดูเนี่ยมันจะเหมือนมีความรู้ตัวชัดมากขึ้นไหมแล้วก็พิจารณาลมหายใจเลยลมหายใจอาการยังไงหนักเบายังไงพิจารณาม ีสติเฝ้าดูเลยสติแบบเฝ้าดูอันนี้จะวันนี้จะเน้นสมาธิมากหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องการให้เราพิจารณาลมหายใจให้มันละเอียดเวลาเราดูลมหายใจอย่างเดียวไม่เหมือนกับเฝ้าดูเฝ้าดูมันจะพิจารณาละเอียดกว่านะโยมทุกคนก็เฝ้าดูมันจะเกิดการพิจารณาลมหายใจอย่างละเอียดทุกขณะเลยและขณะในการใจมันจะใจจดใจจ่อและแข็งแรงแล้วมันเหมือนกับเราเฝ้าแบบไม่ไปแทรกแซงเหมือนเวลาเราเฝ้าประตูแล้วก็เฝ้าใครไปใครเข้าใครออกแล้วก็เฝ้าเราไม่ต้องไปแทรกแซงเขาถ้าเฝ้านะเพราะนั้นวันนี้มันจะมีระยะห่างพอมีระยะห่างมันจะทำให้ผู้รู้ตื่นขึ้นมาปกติดูลมหายใจปั๊บรู้เราไปอยู่ที่ลมหายใจแบบไหลออกไปแต่พอเฝ้าดูปั๊บรู้จะไม่ไหลออกไปเพราะเราเฝ้าแบบไม่แทรกแซงเฝ้าดูพฤติกรรมเฝ้าดูอาการโอเคไหมแต่เราไม่พยายามทำอาการหรือทำอะไรทั้งนั้นแต่มีสติรู้สึกตัวถึงลมหายใจให้ดีและรู้สึกถึงกายรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ดีแล้วลองเพิ่มสัมปชัญญะนะทำความรู้สึกตัวลมหายใจด้วยในลมหายใจที่เราเฝ้าดูด้วยทำความรู้สึกตัว
พิ่มสัมปชัญญะพนานเราจะรับรู้ถึงอาการลมหายใจได้มากขึ้นไหมทำความรู้สึกตัวให้ดีเรียกว่าเฝ้าดูก็เฝ้าดูแต่ลมหายใจแต่ขณะเดียวกันทำความรู้สึกตัวด้วยถึงลมหายใจขณะที่เราทำความรู้สึกตัวแล้วมีการเฝ้าดูเนี่ยมันจะเกิดตัวรู้ตื่นขึ้นมาและตัวรู้มันจะเห็นตัวเองเห็นตัวเองวันนี้แข็งแรงนะวันนี้แข็งแรงวันนี้ตั้งมั่นเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตาม keep watching you are breathing every moment ใจจดใจจ่อ not distractedwith contemplation แล้วก็พิจารณาให้ดีเห็นความต่างลมหายใจแต่ละขณะมันมีความต่างไหมเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าเป็นยังไงลมหายใจออกเป็นอย่างไรมีสติให้ดีใจจดใจจ่อตั้งใจเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจออกสนใจใส่ใจไม่วอกแวกไปไงว่าความสนใจใส่ใจมากขึ้นไหมมากกว่าดูเฉยๆใช่ไหมต้องเฝ้าแหละถ้าเฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนคนวงนอกไม่ไปร่วมกระทำเหมือนเราเฝ้าดูขโมยเนี่ยเราก็เหมือนอยู่วงนอกอ่ะมันจะขโมยอะไรเดี๋ยวรอตำรวจมาโอเคไหมวันนี้แล้วโยมทำความรู้สึกตัวถึงลมหายใจด้วยนะแล้วขณะที่โยมทำความรู้สึกตัวโยมจะรู้รับรู้ด้วยความรู้สึกตัวเหมือนกับใหม่ๆมันเหมือนกับซ่าซ่าตรงที่ลมสัมผัสนะซ่าซ่าแล้วมันก็เหมือนกันเป็นละอองจะเริ่มรับรู้ถึงละอองของลมหายใจอันนี้สำคัญมากนะถ้าโยมรับรู้ลักษณะเช่นเนี้ยมันจะละเอียดกว่ารู้ลมเข้ายาวออกยาวอย่างเดียวมันจะรู้ถึงเขาเรียกว่าลมหายใจอาการที่มันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาและอันนี้เราจะเห็นได้ว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงเวลาเราเฝ้าดูมันจะเหมือนคนวงนอกลองดูดิแล้วทำความรู้สึกตัวไปด้วยลมหายใจเข้าไปไงแล้วลมหายใจเราจะรู้สึกใหม่ๆมันเหมือนละอองที่มันสัมผัสในรูจมูกแล้วนั่นน่ะดีมากนะเรียกว่ามันจะเริ่มเป็นปฏิภาคนิมิตพอเป็นละอองแล้วเดี๋ยวมันก็เหมือนเป็นแมสเป็นมวลเพราะเกิดจากการเฝ้าถ้าไม่เฝ้าไม่เป็นถ้าไม่เฝ้ามันก็ดูลมเข้าดูลมออกได้แค่นิ่งๆแต่ถ้าเฝ้าดูเนี่ยมันจะมีตัวรู้ข้างในตื่นแล้วสนใจด้วยพอสนใจมันจะเห็นเข้าไปถึง
ลมหายใจเป็นปฏิภาณนิมิตแตกต่างนานาไปมันจะเป็นแบบไหนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะคือต่อไปเนี่ยถ้าโยมฝึกอานาปานสติเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเราฝึกแบบมันมี2แบบนะอันนี้แล้วแต่โยมนะแบบแรกก็คือเต็มระบบเลยอันนี้ต้องทำให้เกิดลมหายใจเป็นปฏิภาณนิมิตเรียกว่าเห็นลมหายใจเหมือนตาเห็นเลยอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ขณะเดียวกันอีกแบบหนึ่งก็คือแบบอะไรแบบไม่เต็มระบบเอาแค่ผ่อนคลายรู้สึกตัวตื่นสดชื่นเบิกบานอันนี้ก็ไม่ต้องถึงขนาดใจจดใจจ่อแบบเฝ้าดูแต่ก็ต้องสนใจนะแล้วแต่ว่าโยมจะเอาขั้นสนใจแค่นั้นพอก็ได้พอสนใจแล้วโยมเริ่มใส่ใจแล้วมันเริ่มเห็นอาการลมหายใจลมชัดต่อไปโยมก็เพิ่มสิเฝ้าดูมันใจจดใจจ่อนะแต่ถ้าในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปเฝ้าดูแค่สนใจใส่ใจคืออาศัยลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมแบบเหมือนกับว่าสนใจลมหายใจมากหน่อยเมื่อก่อนเราไปสนใจแต่เพื่อนใจออกนอกตลอดเวลานะแล้วก็เวลาสนใจกับเพื่อนสนใจแต่เรื่องข้างนอกเนี่ยแล้วก็มีเรื่องหนักอกหนักใจแต่นี้เพื่อนเราก็รู้จักนะว่าเราจะต้องมีมารยาทยังไงคบหายังไงแต่เราก็สนใจลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เอาว่าระบบแรกเต็มระบบเลยเต็มสตรีมเลย16ขั้นตอนต้องชัดทุกขั้นตอนอีกระบบหนึ่งก็คือเอาแค่เป็นวิหารธรรมโอเคไหมเพราะนั้นบางครั้งหลวงพ่อก็สอนตรงที่รู้ตัวทั่วพร้อมพอละสบายผ่อนคลายแต่ต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมต้องเห็นตัวในด้วยเห็นความรู้ตัวข้างในที่มันรู้ตัวตื่นจากข้างในเห็นตัวในเขาเรียกว่าเห็นตัวเองนะแค่เห็นตัวเองลองดูที่มันต่างไงถ้าเราเอาแค่รู้สึกตัวทั่วพร้อมผ่อนคลายลืมตาแล้วเห็นตัวเองไหมตัวเองอยู่กับลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจรู้ตัวรู้เท่าทันลมหายใจไหมอันนี้มันจะรู้สึกโล่งแล้วก็รู้สึกตื่นเนื้อตื่นตัวคลายเครียดดิใจสบายแต่พอคลายเครียดใจสบายแล้วถ้าเราทำสักระยะหนึ่งบางครั้งบางขณะเราก็ต้องเอาเหมือนกับว่าเต็มระบบก็คือรู้สึกตัวทุกพร้อมผ่อนคลายแล้วก็ต้องรวมเข้ามาเหมือนเฝ้านะเพราะนั้นวันนี้ก็ลองเพราะว่าโดยทั่วไปจะสอนแบบรู้สึกตัวทุกพร้อมอย่างเดียววันนี้จะเอาเฝ้านะเพราะว่าเขาเปรียบเหมือนกับเฝ้าดูคนเข้าคนออกตรงประตูเหมือนยามเฝ้าประตูอันนี้มีในอัตถกถาจารย์ที่อธิบายวิธีการเจริญอานาปานสติให้เฝ้าเหมือนกับเฝ้าดูคนแปลกหน้าเข้าประตูไปถ้าเฝ้าอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเฝ้าดูปากประตูเฝ้าประตูประตูแต่ตรงนี้เราก็ไม่เราต้องทำความเข้าใจก่อนเวลาเฝ้าเนี่ยเราจะมองแบบสังเกตพินิจพิเคราะห์พิจารณาแต่ถ้าไม่เฝ้าเนี่ยเราจะทิ่มเลยหน้าทิ่มโอเคนะแต่ถ้าเฝ้าเนี่ยมันจะมีระยะห่างนิดหนึ่งเพราะนั้นให้สังเกตดูแล้วกันนะไม่เอาบอกเฝ้าบางทีลืมเฝ้าหน้าทิ่มอีกเพราะนั้นโยมต้องค่อยๆดึงกลับมานะเอาเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามใจมันจะมีตัวรู้ตื่นขึ้นมาใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วก็ลองเพิ่มรู้สึกตัวถึงลมหายใจให้ดีรู้สึกถึง
เลียเลียเลียลมหายใจที่มันสัมผัสทำความรู้สึกเลีย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 คลอเคลียคลอเคลียคลอเคลียเป็นไหมมันจะมีลักษณะมวลลมหายใจพิ้วอยู่ข้างในคลอเคลียลมหายใจได้ไหมก็เรียกว่ารู้สึกตัวถึงลมหายใจทุกขณะให้ละเอียดแบบคลอเคลียเป็นไหมอ้าววันนี้มีสติแบบเฝ้าดูเหมือนคนวงนอกแล้วก็มีสัมปชัญญะแบบคลอเคลียลมหายใจไปด้วยได้ไหมซึ่งอันนี้มันต้องใช้ความรู้สึกนะจากใจหลับตาทำดูนะเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเฝ้าเลยนะแล้วมันจะมีระยะห่างเหมือนคนวงนอกเหมือนคนวงนอกดูลมหายใจแล้วลักษณะเดียวกันแล้วก็รู้สึกตัวคลอเคลียลมหายใจดีเราจะรับรู้ถึงอาการหรือมวลลมหายใจอันนี้ดีมากเลยนะอันนี้เต็มระบบถ้าแบบนี้เต็มระบบเต็มระบบเนี่ยมันจะทำให้เห็นตัวเองข้างในมันแข็งแรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็นั่งได้นานบางทีเฝ้าดูเฝ้ามองลมหายใจบางที1ชั่วโมงประเดี๋ยวเดียวนะแต่ถ้าเราดูลมหายใจอันนี้เราเข้าไปร่วมนะบางทีครึ่งชั่วโมงก็เมื่อยละแต่ถ้าเฝ้าดูเนี่ยมันเหมือนเราดูแบบคนวงนอกเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าแล้วก็คลอเคลียไปด้วยให้มีความรู้สึกตัวคลอเคลียลมหายใจในโพรงจมูกเราไปด้วยนะแล้วจะเห็นเกิดดับเกิดดับข้างในของลมหายใจมวลตอนแรกเห็นแบบเกิดดับเกิดดับนะต่อไปจะเห็นเป็นปฏิภาคนิมิตนะปฏิภาคนิมิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นแบบไหนแต่มันมีในพระไตรปิฎกว่าทำปฏิภาคนิมิตให้เกิดนั่นแสดงว่าโยมเป็นผู้ที่มีสมาธิจิตที่ดีเริ่มเข้าสู่ปฐมฌานนะเพราะฉะนั้นในหลักการเข้าสู่ปฐมฌานเนี่ยนะถ้าเต็มกำลังฌานเต็มกำลังต้องได้ปฏิภาคนิมิตนะเพราะปฏิภาคนิมิตเราจะสามารถติดตามลมหายใจจะยืดจะยาวจะรวมเข้าไปหรือจะกระจายหรือจะไงได้หมดเลยนะคำว่าปฏิภาคนิมิตเนี่ยเรียกว่าเราจะชำนาญในนิมิตนั้นมันจะขยายมันจะยาวมันจะหดสั้นมันจะเคลื่อนตัวมันจะละเอียดมันจะเป็นอะไรมันได้หมดเลยซึ่งอันนี้ถ้าดูลมหายใจแล้วไม่ได้เฝ้าดูเนี่ยมันไม่เกิดอะไม่เกิดต้องเฝ้าเลยเฝ้าแบบชนิดใจจดใจจ่อนะไม่ใช่เอาตาไปจดจ่อนะเอาใจจดใจจ่อวันนี้ก็ลองเอาแบบเต็มระบบดูบ้างถ้าเต็มระบบเนี่ยโยมจะเห็นได้ว่าจิตรวมมีกำลังแล้วมันนิ่งแน่วแน่แต่เป็นนิ่งแน่วแน่แบบมีการเรียนรู้ใส่ใจเรียนรู้พิจารณาเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกทุกขณะตอนนี้ถ้าโยมเฝ้าดูแล้วบางทีโยมเผลอนะมันตกผวังโอเคไหมตกผวังก็คือบางทีสะปะงกเลยนะเพราะนั้นต้องสนใจใส่ใจลมหายใจทุกขณะและก็ให้ดีต้องพิจารณาลมหายใจด้วยมโนวิญญาณมันจะตื่นขึ้นมาถ้ามีการพิจารณาและการเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามมโนทวารมันจะเปิดได้ง่าย
ราจะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาความคิดที่มันจะคอยชักชวนเราเมื่อก่อนเราไม่เฝ้านะมันเหมือนมันคิดแล้วไม่รู้ตัวแต่พอมันเฝ้ามันจะรู้ตัวว่าโอ้โหความคิดมันคอยจะโจมตีเรานะคอยจะครอบงำเราเห็นไหมเพราะนั้นต้องใส่ใจสนใจแล้วเราจะเป็นอิสระจากความคิดต่างๆที่ปรุงแต่งได้ใส่ใจสนใจจะทำให้ตัวเองข้างในตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วพอเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามมโนทวารจะเปิดเพราะนั้นที่สอนมาที่ทั้งหมดมันอันเดียวกันอ่ะสอนในเรื่องมโนวิญญาณรู้ตัวตื่นขึ้นมารู้เท่าทันแต่ทำไงให้มโนทวารมันเปิดเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามมันจะช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ไม่บอกเทคนิคอะไรหรอกอะรู้ตัวรู้เท่าทันมโนวิญญาณแล้วก็ลืมตามีมโนทวารแต่วันนี้ก็บอกเทคนิคอุบายหน่อยแหมทำไงให้มโนทวารมันเปิดประตูต้องเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามและการเฝ้าเนี่ยมันจะเหมือนเราไม่ไปร่วมอะไรเรามีหน้าที่เฝ้าอย่างเดียวเลยเฝ้าจนกระทั่งเห็นชัดเลยเห็นชัดลมหายใจมีอาการต่างๆนานาโดยเราต้องทำความรู้ตัวคลอเคลียลมหายใจที่มันละเอียดปานีตเนียนๆอยู่ในโพรงจมูกเราอะแล้วเราจะเห็นลมหายใจมันเป็นเส้นเป็นสายเป็นละอองอยู่ข้างในจับตรงนี้ให้ได้เส้นสายละอองลมหายใจถ้าจะฝึกให้เกิดปฏิภาณนิมิตนะซึ่งอันนี้มันเต็มรูปแบบเพราะนั้นนานๆทีก็สอนเต็มรูปแบบบ้างงั้นเต็มถ้าไม่เต็มรูปแบบเราก็จะแค่เป็นวิหารธรรมแล้วก็ไปสู่วิปัสสนาเลยคอเคลียร์ลมหายใจด้วยนะรู้สึกตัวให้ดีพอคลอเคลียร์ลมหายใจในโพรงจมูกนะแบบรู้สึกตัวให้ดีพอลมมันเปลี่ยนทิศเป็นเข้ามันจะรู้ทันทีนะเป็นออกมันก็จะรู้ทันทีเรียกว่าคลอเคลียร์อยู่กับลมหายใจในโพรงจมูกที่สัมผัสเข้าสัมผัสออกแล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเพราะนั้นถ้าโยมจะนั่งสมาธิให้แน่วแน่นะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ต้องใช้เต็มสูบนะถ้านั่งแบบรู้สึกตัวทั่วพร้อมสบายๆบางทีกำลังมันไม่พอเพราะรู้สึกตัวทั่วพร้อมแต่ว่าข้างในมันไม่ใจจดใจจ่อนะก็เรียกว่าจะต้องมีความลักษณะก็คือความรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นรู้เบิกบานแต่จะต้องมีใจจดใจจ่อไม่วอกแวกอยู่ข้างในใจนะแล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามให้ตรงใจจดใจจ่อเนี่ยแล้วมันจะช่วยให้พิจารณาได้ง่ายถ้าเรารู้เฉยๆเนี่ยมันไม่พิจารณาโยมนะแต่ถ้าเราสนใจใส่ใจใจจดใจจ่อเนี่ยมันจะพิจารณาลมหายใจหัวใจก็คือทำไมโยมพิจารณาลมหายใจให้ได้บางทีก็ไม่บอกวิธีการอะโยมพิจารณาลมหายใจแต่วันนี้บอกหน่อยสนใจใส่ใจใจจดจะเจาะแล้วก็พิจารณาสนใจใส่ใจไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาลมหายใจ
สนใจใส่ใจใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาหายใจเข้าคลอเคลียให้ดีเราจะรับรู้ถึงอาการได้ชัดเพราะการคลอเคลียจะทำให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจได้ดีแล้วก็พิจารณาจะเห็นได้ว่าวันนี้โยมจะพิจารณาได้ง่ายเพราะมีทั้งสนใจใส่ใจแล้วก็มีทั้งเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเราจะรู้สึกว่าใจเราแน่วแน่มั่นคงตื่นรู้เบิกบานพอเคลียร์ด้วยนะโยมทำความรู้สึกตัวกับลมหายใจแบบคลอเคลียร์เพิ่มสัมปชัญญะเข้าไปมันจะทำให้เกิดการจำแนกอาการเห็นความแตกต่างของอาการลมหายใจได้และที่สำคัญรู้สึกตัวทั่วพร้อมตัวตรงหลังตรงแบบผ่อนคลายแต่ข้างในแน่วแน่ใส่ใจสนใจให้ดีลมหายใจเข้าเป็นยังไงใส่ใจสนใจแบบเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามทุกๆขณะทุกระยะไม่เพ้อเหมือนยามเฝ้าประตูหรือดูเหมือนคนวงนอกเวลาดูแบบคนวงนอกเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเหมือนกับคนที่ดูเนี่ยเขาไม่จมลงไปเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็สนใจใส่ใจให้ดีเห็นลมหายใจแล้วก็เห็นความรู้ตัวที่มันพัฒนาแข็งแรงขึ้นตัวเองนั่นเองหรือตัวรู้หรือตัวเรานะข้างในมันแข็งแรงมันตั้งมั่นเห็นใจที่ตั้งมั่นไปพร้อมกันเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามสนใจใส่ใจไม่วอกแวกพิจารณาแล้วรู้สึกตัวคลอเคลียร์ลมหายใจให้ดีมันจะเกิดปฏิภาณนิมิตของลมหายใจเวลาเรารู้สึกตัวคลอเคลียร์เราจะเห็นอาการลมหายใจมันเปลี่ยนไปอย่างไรในโพรงจมูกของเราเ
นใจใส่ใจใจก็จะเหมือนมีตัวรู้ตื่นขึ้นมาชัดเหมือนตัวเองหรือชัดเหมือนมีตัวจริงที่หลับอยู่ข้างในมานานละบัดนี้ตัวจริงตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นตัวร่างกายเหมือนตัวปลอมร่างกายไม่ใช่ตัวจริงอ่ะมันต้องตายไอ้ตรงที่สนใจใส่ใจเนี่ยไม่วอกแวกเนี่ยตัวจริงมันจะตื่นขึ้นมาใหม่ๆเราก็เรียกตัวรู้แต่พอมันตั้งมั่นมันเหมือนตัวจริงเลยเหมือนใจของเราใจเราที่ไม่ลมเพลมพัดนะใจที่ตั้งมั่นใส่ใจสนใจลมหายใจแล้วก็พิจารณาโยมก็ทวนอยู่ในสิ่งที่อาตมานำเนี่ยเฝ้าดูเฝ้ามองถ้าลืมเฝ้าปั๊บตอนนี้มันจะไปแนบละโอเคนะแต่ถ้าเฝ้าปั๊บมันจะเหมือนใจตื่นรู้เหมือนตีวงตื่นขึ้นมาเลยใจนะมันจะตีวงตื่นขึ้นมาเลย อาการอย่างเงี้ยลมหายใจไม่หายมีแต่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขนาดไหนไม่หายถ้าหายก็แสดงว่าเราตกผวังมีแต่ละเอียดแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าลักษณะอาการมวลลมหายใจอันนี้เขาเรียกว่ามีกำลังมากนะหลวงปู่ท่านบอกเลยมวลลมหายใจเนี่ยนะเก็บไว้อยู่กับตัวเองนะเวลามีเหตุเพศภัยมีพายุนะสามารถป้องกันเราได้ขนาดนั้นเลยนะมวลลมหายใจนใจใส่ใจไม่วอกแวกใจจดใจจ่อไม่วอกแวกแล้วก็พิจารณาเราจะเห็นอาการเคลื่อนลมหายใจหยาบละเอียดปราณีตยังไงได้ชัดทุกๆขณะต้องเน้นทุกๆขณะเลยถ้าดูมันไม่ค่อยได้ทุกๆขณะแต่ถ้าเฝ้าดูมันทุกๆขณะได้เพราะมันเหมือนเป็นคนวงนอกดู
วันนี้เราจะรู้สึกได้ว่าใจเราตื่นรู้ขึ้นมาขึ้นมามองแบบเฝ้ามองเฝ้าติดตามไอ้ตรงที่เฝ้ามองเฝ้าติดตามก็คือมโนวิญญาณมันตื่นขึ้นมาเกิดมโนทวารแต่ถ้าไม่เฝ้านะมโนทวารไม่เปิดนั่งไปก็มันบอกไม่เห็นเลยอย่างที่หลวงพ่อพูดนะมีแต่รู้แต่ไม่เห็นนะแต่วันนี้พอเราเฝ้าแล้วเออทั้งรู้ทั้งเห็นนะใช่ไหมทั้งรู้ทั้งเห็นลมหายใจเข้าเป็นยังไงแล้วก็เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามมีสติให้ดีรู้สึกตัวทั่วพร้อมใจจดใจจ่อไม่วอกแวกพิจารณาสิ่งที่เรามาฝึกเนี่ยบางวันหลวงพ่อก็เน้นอันใดอันหนึ่งหรือบางวันก็เน้นหมดเลยแต่ถ้าในชีวิตประจำวันเราแค่สนใจก็พอนะสนใจมาที่ลมหายใจเนืองๆพอเราต้องเฝ้าดูนู่นเฝ้าดูนี่นะก็สนใจแต่ที่สำคัญคำว่าเฝ้าเนี่ยเฝ้าดูนู่นเฝ้าดูนี่มันจะพิเศษกว่าดูนั่นดูนี่นะถ้าเฝ้าเนี่ยมันจะมีตัวรู้มาแบบคอยสังเกตสังกาแล้วก็คอยเห็นอาการความเป็นไปของสิ่งต่างๆที่ปรากฏรวมทั้งโยมจะเริ่มเห็นตัวเองตัวเองเวลาเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าพิจารณามันเหมือนเราตีกรอบอยู่ข้างนอกเฝ้าพิจารณานะเราไม่ได้ไปเล่นกับเขาด้วยนะเราไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรพี่นาไตรตรองรอบคอบเวลาเฝ้าเนี่ยมันเหมือนรอบคอบนะโยมนะรอบคอบพี่นาไตรตรองเฝ้าพี่นาละเอียดเฝ้าตรวจตราแล้วเราจะเห็นตัวเองตัวเองมันเหมือนกับว่าตั้งใจมากขึ้นสนใจมากขึ้นตอนนี้พอโยมเห็นตัวเองได้แล้วตอนนี้พอมันเห็นบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเหมือนมีกายในกายเป็นความรู้สึกนะมันขยายออกมาโอเคไหมแล้วมันตื่นขึ้นมานะได้พอโยมเห็นตอนนี้โยมก็จะเริ่มเรียนรู้เขาละเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาบ้างเราอยู่กับตัวเองคือร่างกายคือเนื้อหนังบังสาแต่เราไม่เคยเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเขาตัวเราที่เป็นจิตวิญญาณนะเพราะนั้นถ้าเรารู้จักเรียนรู้อยู่กับตัวเราที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยโอ้เขาเรียกว่าเป็นสปิริตชัวแมนเรียกว่าเป็นสปิริตชัวนะมีพลังนะกำหนดอะไรได้ว่องไวคล่องแคล่วใช้จิตกำหนดรู้นะด้วยการพอเขาตื่นแล้วแต่เนี่ยจึงค่อยตระหนักรู้และระลึกรู้มันจะระลึกรู้บ่อยๆไอ้ตอนยังไม่ตื่นเนี่ยต้องเฝ้าดูเฝ้ามองใส่ใจไม่วกแวกความระลึกรู้มันจะตื่นขึ้นมาเป็นนะเพราะนั้นถ้าเราจะไปฝึกระลึกรู้ตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ตื่นสักทีแต่บางทีครูบาอาจารย์ก็บอกเอาระลึกรู้ให้ดีลมหายใจเป็นไงไอ้ตรงนั้นคือมันตื่นแล้วโอเคนะมันตื่นละแต่ตอนแรกเนี่ยมันต้องใส่ใจสนใจไม่วอกแวกอ้าวซ้อมทีสนใจใส่ใจลมหายใจแล้วก็
เฝ้าดูเฝ้าติดตามเฝ้ามองเฝ้าติดตามเฝ้าดูไปเลยเป็นไงข้างในมันมีพลังมากกว่าไหมมากกว่าดูวันนี้เฝ้าดูมองก็เฝ้ามองเฝ้าติดตามแล้วมันจะเห็นเหมือนตีกรอบเลยมาตื่นจากข้างในเขาเรียกว่าเห็นรอบอะแต่มันใหม่ๆมันยังไม่รอบหรอกเราจะใหม่ๆมันมีอะไรเหมือนกับเป็นคนวงนอกตัวเองข้างในเป็นเหมือนคนวงนอกเริ่มเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคนนี้มันต้องหายใจด้วยเหรอไอ้จิตวิญญาณมันแบบมันเพิ่งมารู้จักว่าไอ้คนนี้มันต้องหายใจด้วยเหรอเนี่ยเขาจะตอนแรกเขาตื่นเหมือนกับคนวงนอกนะเอ๊ะคนนี้แปลกๆนะเอ๊ะคนนี้มีร้อนมีเย็นด้วยเหรอมีเหงื่อด้วยเหรอตอนเนี้ยเราก็พิจารณาพิจารณาให้เขารู้จักสักทีว่าอันนี้เราอยู่กับเขาโดยที่เมื่อก่อนไม่รู้จักแต่ที่รู้จักแล้วรู้จักพฤติกรรมเขามีหายใจมีเคลื่อนไหวมีร้อนมีเย็นเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยเวลาตื่นมันคนโดยทั่วไปเวลารู้สึกทุบบ๊อบตื่นหุบหุบมาแต่วันนี้ตื่นแล้วมันเอ๊ะอะไรบางอย่างมันตระหนักรู้อะไรบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะวันนี้ตื่นแบบเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเวลาตื่นแล้วมันก็ยังเฝ้าติดตามอยู่แล้วสปิริตชั่วของเราข้างในจิตวิญญาณเราจะเริ่มรู้จักคุ้นเคยอ้าวโยมไปอยู่กับความรู้สึกตัวภายในเข้าออกจนชำนาญเลยประตูมิติข้างในเราจะเข้าออกจนชำนาญเลยนะเพราะนั้นถ้าเราวันนี้เฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันมาเอ๊ะเอ๊ะร่างกายเหมือนมารับรู้มันรู้จักร่างกายมันรู้จักมาเรียนรู้ตอนนี้เราก็หัดให้รู้จักเรียนรู้อุ้ยร่างกายนี่มีไหวมีเคลื่อนมีพองมียุบมีเงื่อแล้วให้เฝ้าดูเฝ้าติดตามแล้วเขาจะไม่จมลงไปเขาจะเหมือนคนวงนอกแล้วก็จะยิ่งเป็นคงวงนอกมากขึ้นฉลาดมากขึ้นโอ้เราอยู่กับตัวจริงนี่ว่าเราอยู่กับตัวปลอมมานานละใหม่ๆต้องเฝ้าดูเฝ้ามองเฝ้าติดตามแล้วมันจะเริ่มเอ๊ะเห็นอะไรบางอย่างแล้วมันเห็นจากไหนอ่ะมันเห็นจากข้างในเอ๊ะแล้วข้างในเห็นอะไรข้างในก็เห็นตัวเรามันมีพฤติกรรมหายใจอย่างไรเคลื่อนไหวอย่างไรกินยังไงดื่มยังไงเออมันเริ่มเห็นละแล้วเราก็หัดอยู่กับข้างในที่เขาเห็นแบบคนวงนอกเห็นแบบตีกรอบดูส่องดูเขาเรียกว่าสอดส่องในธรรมมันจะเริ่มการสอดส่องส่องไปเอ๊ะคนนี้มีแก่ด้วยเหรอเอ๊ะคนนี้มีเหนื่อยด้วยเหรอเอ๊ะไม่เอาแล้วพอแล้วพึ่งไหวทันรู้พึ่งรู้ทันนะว่าใกล้จะตายแล้ว แก่ขนาดนี้นะตื่นขึ้นมาช่างมันเกิดแก่เจ็บตายอย่างนั้นเองตัวจริงในมันรู้เท่าทันแล้วตอนนี้มันไม่ทุกข์แล้วโอเคไหมเนี่ยตอนนี้โยมจะตื่นมันเหมือนคนวงนอกแต่โยมก็ไม่ได้หัดที่จะอยู่กับเขาอ่ะเข้าใจไหมไปอยู่กับเขาเนี่ยแล้วโยมจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ข้างในอ่ะแล้วก็ไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยไม่อะไรด้วยกายเหนื่อยแต่ข้างในเขาไม่ต้องเหนื่อยด้วยก็ได้โอเคนะนายต้องเฝ้าดูสิมาแล้วให้มานะบอกเฝ้าปั๊บมาเลยเฝ้าดูร่างกายนั่งยังไงขยับยังไงหายใจยังไงเพราะฉะนั้นวันนี้คำว่าเฝ้าเนี่ยนะโยมจะเห็นได้ว่ามันสำคัญมากๆเลยพอเฝ้าแล้วมันจะเกิดการ observe เรียนรู้สังเกตสังกาแล้วมันก็จะเกิดแว่นมโนทัศน์เกิดญาณเห็นอะไรบางอย่างนะอันนี้ก็จะทำให้แว่นมโนทัศน์ของโยมตื่นขึ้นมาแว่นมโนทัศน์ก็คือเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่ตาเห็นข้างในมันเห็นนะเรียนภาวนานี่สนุกไหมมันอยู่ตรงที่คนสอนนะคนสอนรู้จักชี้ตรงสิ่งที่น่าสนใจไม่งั้นโยมนั่งภาวนาแล้วก็ไม่รู้ภาวนาไปอะไร
มันไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนั่งเมื่อยโอ้มีอะไรที่มันเรียนรู้ข้างในเยอะเลยพอเรียนรู้เยอะๆจนกระทั่งเราเริ่มรู้จักแล้วเราเริ่มเหมือนกับว่ารู้จักเขาละนะเมื่อก่อนนั่งเนี่ยเขาเหม่อลอยไปเรื่อยไปนี่เดี๋ยวนี้นั่งเขาไม่เหม่อลอยละนะแล้วเขาไม่เหม่อลอยแล้วเขาก็จะเหมือนกับว่าเห็นคนคนนี้เราต้องดูแลเขาดีๆนะเขาแก่ได้เขาเจ็บได้เขาเหนื่อยได้ข้างในต้องดูแลดีๆดูแลด้วยกันรู้ตัวรู้ตัวเวลาทำอะไรเหนื่อยก็ต้องพักไม่ใช่เครียดเลยนะเพราะนั้นการภาวนาโยมจะได้รู้ว่ามันมีประโยชน์มากเลยมีประโยชน์มากๆเลยนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ทุกท่านมีความแจ่มแจ้งในธรรมแทงตลอดในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญ